ก็จริงๆแล้วเราตกลงกันว่าจะแต่งกันเดือนตุลา saying that we're gonna we're planning on getting married in October ค่ะจริงๆแล้วความรักมันสุกงอมแล้วมันใช้เวลาไปทั้งหมดนานเท่าไหร่คะตั้งแต่คบกันเหรอคะตอนนี้ก็ปีกว่าค่ะเจอกันที่ไหนอะไรยังไงเจอกันที่นี่ค่ะจริงๆแต่ก่อนเขาเคยทำงานที่นี่เขาอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วเราก็เจอกันตอนวันเกิดเขาพอดีเจอกันที่ร้านอาหารเนี่ยแหละค่ะร้านนั่งเล่นแล้วก็เขาเพลินเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นชาวเป็นอเมริกันค่ะเขาทำงานอะไรยังไงให้ได้ปี้เขาทำงานเป็นคอนซัลเทนต์ค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจค่ะมาทีแรกคือเขาเห็นเราเขาปิ๊งเขาเข้ามาจีบเราเลยนะคะก็เขาบอกว่า love at first sight แต่อันนี้ยังไม่รู้ตัวนะคะมีลงมีไลน์แม่เบอร์อะไรกันยังไงติดต่อกันยังไงคะอ๋อก็เขามาคุยกับเพื่อนเราแล้วเขาบอกเนี่ยเราเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่นะแล้วก็เลยมีการแลกเบอร์กันเขาไม่ทราบค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่ตอนนี้น่าจะทราบแล้วนะคะเปิด YouTube จริงๆตัวเราไม่ได้เปิดแต่เวลาเพื่อนเขาเจอเพื่อนเราเพื่อนเราก็จะเปิดให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับความรู้สึกครั้งแรกที่เจอแอปปี้เป็นยังไง What how did you feel the first time you met me? I felt like I was in a very special moment and that I met a very special person. บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าเป็นนาทีที่พิเศษเพราะเขาได้เจอคนที่พิเศษค่ะปีหนึ่งก็ถือว่าสำหรับเราไม่เร็วนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าระยะเวลามันยาวไหมมันก็สั้นพอสมควรเนาะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันใช่อะค่ะอะไรที่ทำให้เดบิวต์รู้สึกว่าคนนี้ใช่แล้วตัดสินใจแต่งงานเขาเป็นด้วยความที่เขาเป็นตัวของเขาค่ะเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วเขาเป็นผู้ชายที่เข้าใจเราค่ะสำหรับเขาแล้วฮะทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจแต่งงานเดบิวต์ถามไปเลย So why did you decide to marry me? Oh, because she's the most amazing person I've ever met, and Debbie can take care of me like no one else can. And I could go on. เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่พิเศษและเราก็ดูแลเขาดีอันนี้ขอบคุณค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะจริงๆไปแต่งที่โน่นค่ะไปแต่งที่อเมริกาค่ะที่ LA ค่ะเพราะว่าที่ไทยคงไม่ได้แต่งอะค่ะคงทำคงแต่งที่โน่นอย่างเดียวค่ะจะมีการจดทะเบียนหรืออะไรไหมคะค่ะก็คงจะจดที่โน่นนะคะอย่างครอบครัวเดบี้จะบินตามไปด้วยหรือยังไงคะครอบครัวเดบก็มีคุณตาคุณยายค่ะที่ต้องบินตามไปแล้วก็อาจจะมีคุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทสักสองสามคนแต่ว่าคุณแม่อยู่โน่นอยู่แล้วเพื่อนในวงการเหรอคะก็ต้องดูอาจจะมีพี่ๆที่สนิทกันแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาสะดวกหรือเปล่าเพราะจริงๆเป็นงานเล็กๆค่ะพิธีแต่งนี่จะแต่งในโบสถ์หรือว่ายังไงคะไม่หรอกค่ะก็คงจะหาสถานที่สวยๆสักที่นึงแล้วก็มีคนที่เขาจะ officiate wedding ก็คือคนที่เขาจะเหมือนตอนแรกแหวนกันใช่ค่ะแต่ก็เป็นงานเล็กๆค่ะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วตอนนี้ขั้นตอนเป็นยังไงตอนนี้เหรอคะขั้นตอนไม่ไปถึงไหนเลยค่ะชุดก็ไม่มีแล้วก็สถานที่ก็ยังหาไม่ได้วันก็ยังไม่ลงตัวมีเจ้าบ่าวอย่างเดียวค่ะแต่ดีกว่ามีทุกอย่างแต่ไม่มีเจ้าบ่าวนะคะอันนี้ดีกว่านะการแบบว่าไปเตรียมเป็น wedding planner หรืออะไรไหมคงไม่อะค่ะคงให้คุณแม่ช่วยดูอะไรนะคะแล้วก็ดูกันเองค่ะจะมีน้องเลยไหมคะก็อยากมีเลยนะคะมีจริงๆเดฟกับแฟนยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณแม่อยากมีผู้หญิงแล้วเดฟก็ทราบว่าคุณตาก็ชอบเด็กผู้หญิงเหมือนกันค่ะอย่างแฟนเองล่ะครับเป็นไงถามเขาหน่อยว่าอยากมีเบบี้เลยไหมอะไรอย่างงี้ Do you want to have a baby? Mm-hmm. Yeah, we definitely want to have a baby. นาทีที่เขาขอแต่งงานเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าเราตกลงกันว่าเราคือก็จะไม่ได้มีการขออะไรแบบเป็นทางการนะคะก็คือตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมี proposal อะไรเงี้ยจะเขาบินมาเซอร์ไพรส์ค่ะวันนั้นเป็นวันอะไรหรือเปล่าคะพี่คะวันนั้นเป็นไม่ได้เป็นวันพิเศษนะคะแต่ว่าเขาต้องบินมาวันอาทิตย์แล้วเป็นวันนั้นเป็นวันพุธแล้วโดนเพื่อนหลอกค่ะเพื่อนหลอกแบบไปทานข้าวกันเถอะเราก็อ่ะโอเคได้ๆแต่เขาบอกว่าแต่งตัวดีหน่อยนะคะเพราะปกติเธอจะเยินมากเลยเวลาเธอออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็แต่งตัวแล้วก็เพื่อนหลอกให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าก่อนที่จะไปทานข้าวบอกว่าเนี่ยอยากจะไปดูอยากไปชมวิวดาดฟ้าในบนคอนโดเรานะคะซึ่งเป็นที่ที่เราสองคนไปประจำอยู่แล้วเพื่อนเตรียมกับใช่ค่ะใช่ทั้งเพื่อนทั้งคุณแม่นี่สมรู้ร่วมคิดกันหมดเลย
แล้วก็พอกำลังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ๆดีเสียงดนตรีขึ้นมาให้เราก็เพื่อนเปิดในโทรศัพท์หรือเปล่าเปิด iPhone YouTube อะไรดูหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่นี่นะไม่เสียงมาจากโทรศัพท์หันไปปุ๊บนั่งมาเลยค่ะดีกีตาร์ร้องเพลง ใช่ค่ะเพราะเล่นเขาเป็นคนเล่นกีตาร์วันนั้นเล่นเพลง Forever and Ever Amen ค่ะของ Randy Travis มีค่ะเขาก็คุกเข่าแล้วก็ให้แหวนค่ะเป็นแหวนก็เป็นแหวนเพชรธรรมดาละค่ะแต่ว่าเขาดีไซน์วงเองค่ะจริงๆหลายๆคนอาจจะอยากดูเรื่องสินสอดค่ะทางเขาจริงๆไม่มีเลยนะคะเราไม่ได้คุยกันเรื่องตรงนี้เลยคือทางครอบครัวเดฟก็คือขอให้เขาแค่รักแล้วก็ดูแลเดฟแค่นี้พอแล้วค่ะด้วยใจล้วนๆใช่ค่ะใช่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคิดอะไรเยอะตรงนี้อยู่แล้วค่ะไปแต่งงานที่อเมริกาแต่ว่าก็กลับมาทำงานที่ไทยทั้งคู่ใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะตอนนี้เดวิดทำงานอยู่ที่โน่นค่ะเดวิดยังอยู่ที่โน่นเลยป่ะค่ะจริงๆแล้วเราก็เบสอยู่ที่โน่นนะคะคือคุณแม่ก็อยู่โน่นแล้วเขาก็อยู่โน่นแล้วถ้าหากว่าโดยปกติเดบี้ก็อยู่ที่โน่นโดยส่วนใหญ่นอกจากว่ามีงานละครก็จะบินกลับมาถ่ายค่ะเองจะมีการทำธุรกิจที่โน่นไปด้วยเลยไหมคะก็คิดอยู่นะคะคือจริงๆอยากทำเป็นคนชอบด้านแฟชั่นเครื่องสำอางอะไรประมาณนี้ค่ะงานในวงการบันเทิงจะก็ต้องดูช่วงชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวมีน้องอย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดนึงที่เราจะบินไปบินมานะคะแต่ถ้าว่าในช่วงที่เรายังไม่มีงานละครอะไรเราก็อาจจะต้องบินไปกลับเยอะนิดนึงค่ะถามคนที่บินว่าไหนๆที่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ทำไมเขาถึงคิดเซอร์ไพรส์เราเลยไม่ขอแต่งงาน so they're asking why did you decide to surprise me since we already agreed that we're not going to do official proposal question. So I just wanted her to have fun and have a good memory and I think it worked out that way yeah เขาบอกว่าอยากให้เราสนุกแล้วก็อยากให้มีความทรงจำที่ดีๆค่ะวันนั้นมีฉากน้ำตาไหลเลยไหมไม่มีโอ้จริงๆคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยอะไรกับตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะคืองานแต่งก็อยากได้แบบเล็กๆไม่เคยคิดว่าต้องมีชุดเจ้าสาวมีผู้ชายมาคุกเข่าขอแต่งงานแต่พอมีปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อะค่ะก็อินคือก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันเฉยๆใช่ไหมคะค่ะก็คือก็ตกลงกันว่าจะแต่งงานละค่ะแต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีการมาร้องเพลงแล้วก็บินมาเซอร์ไพรส์คุกเข่าอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยค่ะDo we have any promises that we make to each other? Do we have any? จริงๆแบบเป็นทางการก็คง We'll be honest all the time. Yeah, that's right. สัญญาไว้ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็บอกความจริงกันตลอดเวลาไม่มีปิดบังกันมีอะไรไหมคะฝากชื่อเดวิดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเขา36เดบี้34ค่ะค่ะเราไม่ได้คุยกันแล้วเจนี่เป็นเจ้าบ้านผมไม่เข้าใจโคตรเจ็บฟังแบบชัดๆไม่มีตัดต่อจากปากคนบันเทิงกับคลิปจัดเต็ม Subscribe กันได้เลยที่ 9 The Ten Official